นายสีมูลใจสุขผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวหมู่ที่2ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาจัดทำโครงการต้นกล้าความดีซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีโดยการนำเด็กและเยาวชนร่วมเป็นนักประชาสัมพันธ์มาแล้ว2รุ่นโดยการนำเด็กและเยาวชนในชุมชนมาทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการประชาสัมพันธ์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดให้เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับชุมชนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ร่วมเป็นนักประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายมีอายุตั้งแต่7ถึง11ปีศึกษาอยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ส่วนใหญ่เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเหล่าและโรงเรียนบุญศรีวิทยาซึ่งเด็กๆจะมีการเปลี่ยนเวรการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของปัญหาและโทษของเหล้าบุหรี่โรคไข้เลือดออกปัญหาขยะและการจัดการที่ดี